สวัสดีครับผมก็ช่องเองอีกแล้วนะครับวันนี้นะวันนี้รถผมมีอาการนะครับวิ่งสะอึกวิ่งสะดุดนะครับน้ำมันเหมือนน้ำมันจ่ายไม่ทันนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมานั่งไล่ดูนะครับสรุปแล้ววิเคราะห์แล้วนะครับเนื่องจากแรงดันน้ำมันมันตกนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะอย่างนี้ครับถ้าเราเช็คก่อนนะว่าดับแรกปั๊มติ๊กทำงานไหมนะถ้าปั๊มติ๊กทำงานปกติดีก็ให้มาพิจารณาตัวนี้เลยครับนี่คืออะไรนี่คือไส้กรอกน้ำมันครับนะเดี๋ยวเรามาเทกันดูนะครับในนี้มีน้ำมันค้างอยู่นะเดี๋ยวเรามาเทกันดูว่ามันจะมีขี้ฝุ่นมากขนาดไหนเอาละนะครับนะเดี๋ยวผมมาเทดูดูออกมานี่นี่นะครับนี่นี่ที่อยู่ในไส้กรอกฮะนั่นฝุ่นทั้งนั้นเลยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากได้หลายสาเหตุครับเนื่องจากอาจจะอายุการใช้งานด้วยแล้วก็ไม่อยากโทษนะครับว่าปั๊มน้ำมันบ้านเราบางทีก็ไม่ค่อยสะอาดนะแทงเก็บน้ำมันเขาอาจจะสกปรกบ้างอะไรบ้างนะครับมันเหมือนสนิมเลยใช่หรือน้ำมันในถังเรานะตัวถังน้ำมันเราเนี่ยเราไม่ค่อยเติมน้ำมันเต็มไว้ตลอดนะอาจจะเติมไว้แค่ค่อนๆหรือใกล้ๆหมดนะโดยเฉพาะรถที่เติมติดแก๊สนะครับส่วนใหญ่จะเติมไว้นิดเดียวนะทีนี้พอเติมไว้นิดเดียวปุ๊บไอ้เจ้าถังด้านบนนะมันก็จะขึ้นสนิมพอขึ้นสนิมปุ๊บมันก็หล่นลงมาเนี่ยฮะเจือปนใช่ผลของมันก็คือแบบนี้นะครับอาการก็คือสมมุติว่าเป็นรถติดแก๊สนะครับวิ่งแก๊สได้ดีนะดูเทออกมาน้ำมันดำปึ๊ดเลยนะวิ่งแก๊สได้ปกติดีนะครับแต่พอวิ่งน้ำมันปุ๊บอืดวิ่งไม่ออกกระตุกอะไรเงี้ยทีนี้วิธีแก้ไขนะครับมันทำอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าตัวนี้ล้างไปก็เดี๋ยวก็เป็นอีกนะครับอย่าไปล้างมันเลยนะฮะเพราะนั้นวิธีแก้ก็คือเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวเนี่ยครับเปลี่ยนใหม่มานะฉนวนราคาก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนะตรงนี้บางตัวก็อยู่ตรงนี้นะครับบางคันก็อยู่ตรงนี้บางคันก็อยู่แต่ตอนนี้นะขึ้นอยู่กับดีไซน์ของรถนะครับไม่รู้ก็จะไว้ตรงไหนนะของผมมันอยู่ด้านหน้านะนะท่านก็ต้องมาถอดเปลี่ยนตัวนี้ซะนะครับก็จะจบนะอาการกระตุกนะเอาละครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะฮะข้อควรระวังก็คืออย่าให้สายน้ํามันนะครับไปพาดกับจุดที่ต้องหมุนนะหรือจุดที่มีความร้อนนะครับเช่นตามท่อหรือตามนี่นะครับตัวนี้จะเป็นมันอยู่ติดกับไอตัวคันส่งพวงมาลัยนะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันติดกันนะครับพอติดกันปุ๊บเดี๋ยวมันจะนั่นนะมันจะเสียสีกับท่อน้ํามันแล้วมันจะขาดได้นะครับเราก็จะต้องหาอะไรรัดไว้ในทีหนึ่งนะครับจัดให้ดีนะฮะไม่งั้นอันตรายนะครับนะสำหรับใส่น้ำมันนะเอาละโอเคยังสีอยู่นิดหน่อยนะครับเนี่ยจะต้องขยับนิดหนึ่งขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจหรืองงตรงไหนหรือมีคำถามตรงไหนนะครับคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะแล้วผมจะมาตอบให้นะครับถ้าอันไหนที่พอทราบนะครับผมขอบคุณครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ